สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องน้องคำคูณอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อควานก็จะปล่อยน้องคำคูณให้เดินกินหญ้านะคะกินเองเลยล่ะนี่นะคะพาน้องเดินเล่นก่อนเข้าโรงนอนอะไรผู้อูอะไรป้าป้าเดินตามพี่คำคูณขอถือหน่อยหญ้าอยู่ในสวนนะไม่จะขยับถือหญ้านี้มันขึ้นเองนะคะเราจะไม่ตัดเราจะปล่อยให้น้องปล่อยไว้ให้น้องกินอร่อยไหมอร่อยไหมลูกหิวเหรอลูกหืมแอบดูเขากินก่อนไม่ต้องไปใกล้เขาให้เขาทำให้เขากินเองให้เขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาก่อนโดยที่เราไม่ต้องคุมเขากินเลยลูกเยอะมากเลยในหญ้าตรงนี้ก็จะกินแบบเชื่องช้าเนิบนาบนะคะตามภาษานางงามของเขาเดี๋ยวฝั่งนี้ก็มีไม่ต้องข้ามฝั่งไปเอาทางนู้นหรอกลูกโอ้ทางนู้นมันสวยนะคะหญ้าตรงนี้อยากกินหญ้าที่ดึงเองถอนเองทางธรรมชาติบ้างนะคะไปไหนลูกรวดเร็วจังโอ้ดูเสียงกินน่าอร่อยมากดูมีความสุขเนาะดูสิลมโตมีความสุขเชียวให้น้องได้ผ่อนคลายอุ้ยลูกว่าจะหนีไปไปยืนหันตูดให้แม่ไปไหนลูกไปไหนพาพ่อไปไหนพาพ่อไปดูนาเหรอวิ่งสะบัดแป้งใช่ไหมข้างในต่อยังอร่อยอยู่ตรงนั้นหญ้ามันอ่อนตรงนั้นหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนมันก็จะกินตรงนั้นแล้วนี่ไงลูกหญ้าเยอะแยะเออและต้นสูงสูงโอ้เสียงตวัดเหมือนโกรธอ่ะเหมือนไม่พอใจที่ให้เปลี่ยนที่อร่อยเนอะอร่อยไหมนี่นะคะนี่ก็เป็นการปล่อยให้น้องเดินเล่นโด
ยที่ไม่มีโซ่นะคะปล่อยเปิดให้น้องได้ปลดโซ่ให้น้องได้เดินเล่นให้น้องได้ผ่อนคลายเนาะน้องจะได้ไม่ตึงเครียดแล้วก็เป็นช้างอารมณ์ดีก็เป็นวิธีการเลี้ยงในแบบฉบับของครอบครัวของเรานะคะอันนี้เลยแล้วแต่มันไม่มีหลักสูตรตายตัวเนาะเหมือนเราเลี้ยงลูกนะคะไม่มีหลักสูตรตายตัวว่าเราต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็แล้วแต่ว่าช้างเชือกไหนเขานิ่งเขาไม่เซอะไม่ดื้อไม่ทนนะคะควานของเขาก็จะรู้อยู่แล้วเนาะเฮ้ยแอบไปขโมยหญ้าบัวกินด้วยนั่นนะเพราะควานของเขาของแต่ละเชือกแต่ละตัวเขาจะรู้ช้างของเขาอยู่แล้วเนาะมันไม่มีมันไม่ใช่ว่าต้องกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวว่าเราต้องเลี้ยงแบบนี้แบบนี้มันก็แล้วแต่ครอบครัวของแต่ละคนที่จะเลี้ยงเขานะคะแต่โดยไอ้นี้แล้วโดยคนหมู่บ้านช้างบ้านตะกางแล้วจะเลี้ยงช้างก็คือให้เขาเป็นคนในครอบครัวเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะนี่นะคะฝากติดตามช่องน้องคำคุณชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะหายคำคุณหันมาบ๊ายบายแม่ๆก่อนแล้วลูกแล้วฝากติดตามชมด้วยนะคะกด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะย้อนนานๆสิลูกอือสวัสดีค่ะมาแล้วจับมือพ่อเดินมาลุกโอ้ยพี่พอแล้วลูกพ่อให้ลุกแล้วอุ้ยอาใจเก่งไปแล้วบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจ้าก่อนเร็วโอ้ยเขาจะกอดเขาเห็นกล้วยเขาเห็นกล้วยแล้วเขาจะกอดพ่อสวัสดีค่ะก่อนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็คือกล้วยจาก FC ครอบครัวน้องมินนี่ขี้ดื้อนะคะมาฝากมาให้พี่คำคูณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แม่ๆนึกถึงน้องคำคูณเนาะยังเอ็นดูน้องคำคูณฝากกล้วยมาให้น้องคำคูณนะคะขอบคุณมากๆขอให้แม่ FC มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะพวกเราดีใจมากๆนะคะที่แม่เอฟซียังคิดถึงน้องคำคูณด้วยเนาะเผื่อแผ่มาให้พี่คำคูณด้วยอู้ยกินอร่อยมากเลยนี่นะคะอร่อยไหมคะลูกของหวานหวานแม่เขาฝากมาให้ค่ะกอดไปด้วยกินไปด้วยค่ะออนให้ดูเลยนะคะโอ้ดูตาเขาก่อนเขาคงมีความสุขมากเลยเนาะโอ้ยตาขาวออกเลยพ่อโอ้ยตาเหลือกเลยอ่ะบนบ๊ายบายอย่าลอยวิตาเหลือกเลยนะคะทุกคนแม่คะตาเหลือกเลยโอ้ยดูชิตาอย่าเหลือกสิลูกแม่กลัวเขาอร่อยเขาไงมีความสุขแล้วลูกเนาะอร่อยค่ะอุ้ยป้อนปกติเขาก็จะอ้อนคุณพ่อเขาอย่างนี้ประจำนะคะเวลาเห็นของกินเขาจะอ้อนอื้อดูมือกวักเงินกวักทองมาให้แม่เอฟซีเหรอลูกค่ะเนาะขอให้แม่เอฟซีที่ฝากกล้วยมาให้น้องคูณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปมีเงินมีทองเพิ่มพูนนะคะทุกท่านเลยนะคะแม่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยอุ้ยแค่นิดๆหน่อยๆก็มีความสุขนะลูกเนาะบ๊ายบายกินเสริมแต่ละวันเอาก็ได้เนาะลูกเนาะกินเสริมแต่ละวันแค่นี้ก็ดีแล้วนะลูกเนาะยังดีที่มีแม่ยังคอยคิดถึงน้องคำคูณอยู่เสมอนะคะขอบคุณมากๆนะคะหมดแล้วค่ะลูก